ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในระดับอุดมศึกษาที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะเป็นลักษณะการสอนธรรมนำปฏิบัติยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นฐานในการเรียนการสอนส่วนวิชาทางโลกก็เป็นวิชาเสริมในการที่จะสร้างความรู้ให้กับพระสงฆ์นำไปสั่งสอนชาวบ้านต่อไปพระสงฆ์ต้องรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านรู้และต้องรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านไม่รู้จึงจะสามารถสอนเขาได้ดังนั้นการที่หลายท่านอาจจะมองว่าพระสงฆ์เรียนอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่จึงเป็นคำถามที่เราจะต้องมีคำตอบครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฟังสารธรรมส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้มีการสอนโดยเฉพาะหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตที่สอนให้พระสงฆ์นั้นจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็นระยะเวลาถึง7 เดือนการสอนวิปัสสนาภาวนานั้นจะต้องมีพระอาจารย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้มีพระวิปัสสนาจารย์ที่ทรงภูมิรู้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์ชั้นเอกในทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครับท่านพระราชสิทธาจารย์ประธานสงฆ์วัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องไปศึกษาต้องไปปฏิบัติกับท่านครับวันนี้ท่านจะให้สารธรรมกับเราในเรื่องของวิปัสสนาภาวนาครับจิตนี้ผ่องใสได้เศร้าหมองได้หลุดพ้นได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจงหาวิธีการที่จะทำจิตของตนให้บริสุทธิ์เสมอชาวนาเอาน้ำเข้านาเอาน้ำออกจากต้นข้าวมาให้มันท่วมเขาฉลาดเราเป็นผู้มีศาสนาก็ควรจะฉลาดเหมือนกับชาวนาบ้างท่านเคยเห็นจิตเจ้าของฉุนเฉียวไหมเคยเห็นจิตเจ้าของนิ่มนวลบริสุทธิ์ไหมดูหน้าดูตากายพอเห็นกันได้แต่เคยบอกเพื่อนว่าจงเห็นใจฉันเถอะนะบอกเพื่อนแต่ท่านเคยเตือนจิตท่านเห็นจิตไหมวันนี้ลองฝึกซ้อมดูเดี๋ยวจะได้เป็นจุทธศาสตร์ในการครองชีวิตที่ถูกต้องเป็นสัมมาถูกต้องคือสัมมาถ้ามันผิดต้องคือมิจฉาอย่าพึ่งให้เกียรติจิตที่โง่เขานะต้องให้เกียรติจิตฉลาดก่อนยามใดเศร้าหมองยามใดผ่องใสยามใดหลุดพ้น
เช็คดูจิตเจ้าของบ้างเกลือมันเค็มรู้บอระเผ็ดขมเห็นมะนาวมันเปรี้ยวเนาะมันเปรี้ยวมันรู้แต่ว่าจิตของเราอันเป็นสิ่งวิเศษกว่าพวกนี้เราเคยใช้สอยเขาถูกต้องไหมลองศึกษาติดตามจะให้โค้ดปฏิบัติไว้ดีๆหากว่าเรามารักษาจิตไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเนี่ยมันจะเต็มเปี่ยมกับคำว่าเกิดมาทั้งทีตั้งดีให้ได้นะตายไปทั้งทีเอาความดีประดับไว้นะมันจะไม่เสียเที่ยวเนื้อหนังกระดูกมันเปื่อยเน่าง่ายๆในท่านขนาดสมเด็จยังป่วยดิยังป่วยไปฟอกไตขนาดท่านมีคุณภาพขนาดนั้นพยาธิคือความเจ็บไข้ชราความแก่มรณะความตายมันไม่เคยให้อภัยเลยเราจะให้เกียรติมันไม่ได้อาหารรีบเร่งด่วนจึงได้บริโภคของสดใสถ้าปล่อย 2-3 ชั่วโมงเป็นของบูดเน่าจิตจะต้องเลี้ยวกว่านั้นวิเศษกว่านั้นรักษาทุกขณะจิตเลยอย่าให้ขณะจิตมันผ่านไปกับความหลงถ้าจิตมันผ่านไปกับความหลงนี่มันเสียเปรียบถ้าผ่านไปกับความรู้มันได้เปรียบจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเข้มข้นไม่ใช่เนี่ยไม่เข้มข้นมันเยือกเย็นมันไม่ปูดมันไม่เน่าเข้าใกล้เท่าไหร่ยิ่งสบายเหมือนปลากับน้ำเหมือนลิงกับป่าจิตของผู้มีปัญญาไม่มีตัณหาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราเกิดมาชาติเดียวเนี่ยเหลียวบุพภาคจะต้องพึงรู้ก่อนว่าเราจะเอากันอะไรกันแน่มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมแล้วจะบอกโค้ดให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นผู้ครองจักรวาลจิตของเรามันไปที่มืดก็ได้ไปที่แจ้งก็ได้ขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้ไปทางขวางทางลีได้หมดมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีดินน้ำลมไฟจิตมันเป็นธรรมชาติที่ไปโดยเอกภาพใครจะไปจับแขนจับขามันไม่ได้เพราะมันไม่มีหูมีตาแต่มันฉลาดมันโง่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคือจิตการเรียนการศึกษาถ้ามันไม่มีจิตรับแล้วมันจะเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าปฏิบัติเนี่ยอย่าไปนึกอย่างอื่นนะสติกับปัญญากับญาณเนี่ยนี่แหละเจ้าของบ้านเจ้าของจิตสติปัญญาญาณคือเจ้าของบ้านบ้านของเราเนี่ยคือกายจิตเขาเป็นผู้รู้กายเป็นผู้รักษาบ้านแต่จิตของเขาเขาต้องมี3โกฏะ3กองทัพ3ก๊กก๊กที่1คือสติก๊กที่2คือปัญญาก๊กที่3คือญาณ3ประการเขาต่อสู้กับมหาโจร3ก๊กเหมือนกันโจร3ก๊กป่าลบ3เหล่าเนี่ยโจร3ก๊กก็คือยามใดเราหลงก็โมหะมายามในเราโกรธโทสะก็มายามในเราหอยหิวโลภะก็มาดูกันบ้างอย่าปล่อยจิตให้เขาตกต่ำที่นี่การปฏิบัติจะปฏิบัติตรงไหนเริ่มบริกรรมขั้งแรกต้องดูก่อนฟังก่อนดูก่อนฟังก่อนอย่าด่วนดูให้เห็นดูให้เห็นเห็นให้รู้ดูให้เห็นเห็นให้รู้ถ้าเห็นไม่รู้แล้วมันไม่รู้ไม่สิดูให้เห็นเห็นให้รู้รู้อะไรรู้เราอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่รู้ถ้าไม่รู้ไม่มีเราไม่มีเขาพอเราดูเห็น
เห็นรู้เนี่ยตรงนี้เราเริ่มปฏิบัติได้แล้วมันจะดูขาก็จะเห็นขาก็จะรู้ขาเริ่มเราเห็นมือเราก็รู้มือเราก็เริ่มปฏิบัติมือเมื่อเราดูเห็นเราเห็นรู้ตรงนี้ปฏิบัติได้บริกรรมได้แต่ถ้าเรายังดูไม่เห็นเห็นไม่รู้อย่าทำเลยมันโง่เหมือนเดิมคนตาบอดมันจะมาเขียนหนังสือไม่ได้ฉันใดจิตถ้ามันบอดมันจะรู้ทางไปได้ยังไงต้องให้จิตเขาสว่างดูเห็นรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ยอดนักปราชญ์จึงได้กล่าวว่าดูก่อนฟังก่อนภิกษุทั้งหลายพอท่านได้ดูได้เห็นได้ฟังแล้วอย่างนี้ อภัยยังลึกเข้าไปยังลึกเข้าไปดูเห็นรู้เนี่ยยังลึกเข้าไปยังลึกเข้าไปตามรู้มันมีอยู่3ช่องรู้แบบปัญญารู้แบบสติรู้แบบญาณบ้านวัดโรงเรียนถ้ารู้แบบปัญญาก็เป็นชาวโลกาถ้ารู้แบบสติก็เป็นครูบาอาจารย์ถ้ารู้แบบญาณตรัสรู้แน่นอนไม่เลือกหน้าญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะเพราะฉะนั้นเราดูครั้งแรกต้องดูแบบปัญญากับสติก่อนเพราะปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมให้เราฉลาดความฉลาดนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาภาษาเรียกว่าเชโกเชโกเชโกฉลาดแหลมคมทันชำแรกความมืดเนี่ยเพราะฉะนั้นการลงมือปฏิบัติตรงนี้แหละมันจึงไม่เกิดโมหะเพราะโมหะมันเป็นเสี้ยนหนามของปัญญาโมหะมันเป็นมหาโจรที่คอยปล้นปัญญาของเราให้ตกหล่นไปเป็นทาสถ้าหากเรามาจี้อยู่ตรงปัญญาที่ให้จี้เรียกว่าปัญญาอะไรเรียกว่าชวนปัญญาคือปัญญาเร็วๆหน่อยอย่าเนินนานอย่าเนินช้าถ้าช้าน่ะมันแพ้กิเลสถ้าไวๆมันจะอยู่เหนือกิเลสถ้าเราเอาชวนปัญญามากำหนดสมมติว่าเรากำหนดที่ท้องเวลาลมหายใจปื๊ดเข้าไปช้าๆอย่าพึ่งเร็วหายใจเข้าไปปื๊ดท้องมันจะขึ้นแล้วก็กำหนดจี้ลงไปเวลาหายใจเข้าไปมันขึ้นมันก็จี้ลงไปขณะที่เราจี้ลงไปนี่ขอคณะศรัทธาผู้เป็นผู้ใส่ใจสนใจต่อการปฏิบัติจงทำความรู้สึกว่ารู้ในรู้นั้นมันมีความหมายอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำห้วนๆว่าหนอนี่แปลว่ารู้แบบไม่มีแบบไม่เป็นอย่างนั้นแหละเช่นนั้นแหละเท่านั้นแหละอย่าเป็นอันอื่นไม่ได้จะเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เท่านั้นแหละอย่างนั้นแหละ เมื่อเราจี้ไปอย่างนี้แล้วถ้าจิตเราเคยมีสิ่งรองรับคือสติมารองรับจะสาธุพร้อมกันทันทีเมื่อปัญญาเรากำหนดเข้าไปสติมารองรับกำหนดที่ครั้งเดียวได้2ตัวคือสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยกำหนดเห็นท้องพองขึ้นเห็นท้องยุบลงไปน่ะได้สติได้ปัญญาได้ปัญญาได้สติถ้าสติปัญญาขึ้นมาอย่างละ 30% เป็น 60% ญาณจะมาช่วยทันทีเพราะญาณเป็นตัวรู้ตัวตะกระแสเขาจะมาช่วยเราเมื่อสติปัญญาญาณเขาเข้ามาแล้วไอ้พองขึ้นยุบลงกลายเป็น ดินแดนแห่งความหลุดพ้นพองขึ้นยุบลงไม่มีคนสัตว์สังขารแต่มันเป็นภาวะการเฉยๆภาวะการเฉยๆอยากให้ชาวพุทธเข้าใจชัดเจนว่า
พองขึ้นก็ไม่ใช่เรายุบลงก็ไม่ใช่เขามันเป็นอาการเป็นภาวะเฉยๆถ้าพวกท่านอยากจะตัดสู้ง่ายรู้ไว้นะให้รู้เข้าไปจนความรู้นั้นมันสุดรู้คือเย็นสุดรู้คือเย็นสุดเห็นคือว่างมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วเราจะไม่งงหวยเลยรู้เข้าไปลึกมันเย็นสุดเห็นมันจะว่างไอ้ความว่างเย็นนี่แหละเป็นภาวะของพองยุบซึ่งทำให้การรู้สังขารตามเป็นจริงสังขารเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับลงปรากฏเท่านั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยเมื่อรู้ตามที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้ของชุมชนมันเป็นความรู้ของอริยชนไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่กัลยาณชนเป็นอริยชนรู้อย่างนี้ถึง 2-3 วาระครั้งหนึ่งรู้ครั้งสองรู้ครั้งสามรู้รู้ไปถึง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งแล้วความรู้ของท่านนั้นมันจะเป็นญาณตัวที่3มันเป็นญาณญาณตัวนี้แหละมันยังเกิดว่านามรูปปัจเจกญาณเห็นแต่รูปกับนามเกิดเห็นแต่กายกับใจเกิดมันจะรู้เข้าไปอย่างลึกพอเราถอยไปอีกสักนิดหนึ่งตัวปัญญามันจะถีบตัวเข้าไปคมกว่าเดิมเขาเรียกว่าติขาปัญญามันคมกว่าเดิมจะตัดกระแสให้เลยถ้าเรารู้ทันเห็นทันมันจะตัดกระแสให้ไม่ใช่ว่าเราจะไปแช่เย็นความรู้ความฉลาดยังไม่ใช่ไอ้พองขึ้นกับยุบลงคนละตัวเลยเวลาพองขึ้นกับยุบลงคนละตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่มันเป็นเชื่อสายเดียวกันเฉยๆไอ้พองขึ้นเป็นตัวหนึ่งยุบลงเป็นตัวหนึ่งเกิดกับดับมันจะตัวเดียวกันได้ยังไงมันคนละตัวแต่พอรู้ถึงภาวะเข้าไปแล้วเกิดกับดับไม่มีเกิดดับมันแต่เพียงปรากฏเนี่ยถ้าพี่น้องปฏิบัติอย่างนี้มันจะทำเวลาให้สั้นเข้ารู้แจ่มแจ้งมันจะได้ทั้งขณะที่รู้เป็นปัญญาขณะที่ทันเป็นสติขณะที่ตัดเป็นญาณนามรูปปัจเจกญาณญาณตัวที่หนึ่งมันจะมาซ้อนเล่นงานให้เลยมันจะเบื่อหน่ายมันจะเบื่อหน่ายเมื่อญาณเกิดขึ้นมันจะเบื่อหน่ายการปฏิบัติมันน่าเกลียดหายใจออกหายใจเข้ามันนู่ลำบากมันทนทุกข์ทรมานเบื่อต่อลมเข้าลมออกจะเห็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายลมเข้าลมออกนี่เบื่อหน่ายไม่อยากหายใจอย่างข้าพเจ้าปฏิบัติเข้าไปเย็นๆเนี่ยตึกดับไปเลย5วัน5คืนออกมาถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะธรรมชาติความเกิดดับถ้าเรามีกระแสญาณเข้าไปตัดทันมันจะดับไปเลยเมื่อมันดับไปแล้วออกมาเป็นยังไงทีนี้แทนที่เราจะทุกข์ทรมานเหมือนกับคนอยู่ในท้องเนาะพอออกมาจากความดับเย็นโอ้ยบรมสุขสาธุชนคนดีทั้งหลายเอ้ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีพระเถรยังชีก็ตามเมื่อออกมาสู่ภาวะอันไม่มีไม่เป็นมันสบายเห็นอย่างไรไอ้ท้องพองขึ้นยุบลงเดียวจะกำหนดรู้กำหนดก็ตามมันจะรู้เห็น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 เลยรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เลยมันจะไม่ต้องไปกำหนดอะไรลำบากเลยมันทำงานเองเลยเป็นประมัดเลยเป็นโอโต้เลยพอมันทำงานหนักเข้า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 เนี่ยการทำงานของเขาเลยหายไปเลยเหลือตั้งแต่ภาวะที่ปรากฏเฉพาะของเขาเองตรงนี้จึงเป็นวิปัสสนาแท้ไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกวิปัสสนาแท้มันจะโปร่งใสว่างออกจากตัวตนว่างออกจากนั่นนี่ไปเลยวิปัสสนาจึงมีอยู่ที่ขันห้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใช่ต้องรู้ตัวขันห้าเกิดดับเนี่ยชัดเจนไอ้ตัวเกิดตัวดับก็คือพองยุบพองยุบคือเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะรู้เร็วเห็นไวตามที่ท่านเจ้าพระคุณท่านให้ไว้แล้วข้าพเจ้าเป็นตัวเสริมให้เพราะข้าพเจ้าได้กำหนดยุบพองมาอยู่7เดือนที่ไม่กินข้าวกินน้ํา7เดือนไม่ได้มาทํางกง่ายๆอย่างพวกท่านเนี่ย7เดือนยืน12ชั่วโมงนั่ง24ชั่วโมงยืนเดินนั่งไม่เคยเอนหลังเนี่ยสู้ชนิดที่ว่าเหลือแต่หนังห่อกระดูกแต่ข้าพเจ้ามีความสุขกับความรู้ไม่ได้มีความสุขกับความหลงไม่ได้มีความสุขเพราะความอยากข้าพเจ้ามีความสุขอยู่เพราะความว่างความสุขที่ไหนก็ตามมันไม่เหมือนจิตว่างออกจากความสุขความทุกข์ท่านเลยจิตมันว่างมันไม่สร้างโน่นสร้างนี่มันมีความสุข
ความสุขที่สุดยอดนี่คือความเย็นความเย็นที่สุดยอดคือความว่างแค่นั้นไม่ต้องตายตายไปเลยธรรมชาติเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการเข้าสู่วิปัสสนาภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อเรามานึกอย่างนี้นะข้าพเจ้าขอเสริมข้อหนึ่งว่าหากดูเป็นเย็นถึงกระดูกเลยดูยองไอ้พองขึ้นยุบลงเนี่ยเย็นถึงกระดูกเลยเพียงแค่เราเห็นเกิดดับเฉยๆเนี่ยพองขึ้นยุบลงเพราะข้าพเจ้าเคยไปอยู่ในคณะห้าวัดมหาธาตุสมัยก่อนไปดำเนินอยู่นั่นต่อมาข้าพเจ้ามาอยู่ในห้องเพียงคนเดียวอีก12ปีตรงนี้โอ้เห็นชัดจริงท่านเราดูแค่พองขึ้นหยุดไม่ยุบอะไรกันวะยุบลงไปไม่ขึ้นอะไรกันวะแค้นมันแค้นใจมันพองขึ้นหรือไม่ยุบมันยุบหรือไม่พองมันนั่งเอ๊ะแสดงว่านี่คือความขาดตอนระหว่างสันติของข้าพเจ้าสติกับปัญญาญาณข้าพเจ้าไม่เกิดมีตั้งแต่มารมารบกวนตัดกระแสใหม่พอตัดกระแสใหม่ปึ้งออกไปนี่ตัวที่มันมาคั่งคาให้พองไม่ยุบให้ยุบไม่พองตัดหายไปเกิดขึ้นมาใหม่ตรงตื่นขึ้นมากลายเป็นญาณที่สองที่สามขึ้นมาสามารถทำให้เห็นความเกิดดับอาศัยกันอยู่สามารถทำให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกข์นั้นชัดเจนเลยกลุ่มแรกสามภายในไม่ถึงนาทีสองนาทีสำเร็จเมื่อเรามารู้อันนี้ตามเป็นจริงแล้วการปฏิบัติวิปัสสนาของเราเข้าไปนี่ง่ายคล่องขณะจะกำหนดสมมติว่าเราจะลุกกำหนดสว่างไปเลยลุกขึ้นไปเห็นเลยข้าพเจ้าจึงกล่าวเสมอว่ายืนรู้เดินเห็นนั่งเย็นนอนสบายเลยหรือทุกข์จะมีมาจากไหนภูมิของปัญญาถ้าหากชาวพุทธเรามาปฏิบัติตามพ่อนะไม่ทิ้งไม่หายเลยจะเดินตามพ่อเป๊ะๆ เลยข้าพเจ้าจึงมากราบทูลท่านเจ้าพระคุณว่าที่นี่ว่าสักวันหนึ่งพวกเรามาแจงธรรมะของพุทธพจน์เนี่ยของพ่อให้มันชัดเจนให้มันล้างสมองสัตว์ได้ไหมเนี่ยท่านเจ้าพระคุณยินดีต้อนรับเลยดีใจวันนี้แหละเลยมาพูดให้ฟังสักเล็กน้อยว่าก่อนจะเปิดใจไขสมองมองนั่นไหมไขกุญแจแก้โซ่โง่ไปทำนำปัญญากล่าวเรื่องนี้ก่อนเพราะข้าพเจ้ามีความประสันการว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมารับใช้ทุกเลยชีวิตต้องเกิดขึ้นมาเพื่อบูชาศาสดาผู้ตรัสรู้ชีวิตนี้เพื่อมาบูชาพระนิพพานอันเป็นของไม่มีทุกข์ตัณหาสิจริงเราเกิดขึ้นมาจากสิ่งต่อยไอ้ต่ำต้อยสกปรกแต่เรามาชำระให้มันสะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอกล่าวรวบลัดว่าเวลามันน้อยเนาะท่านเจ้าพระคุณให้โอกาสมาโปรดพี่น้องฐานะว่าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานานแสนนานเริ่มจาก06เดินทุดงจากไหนกุลกมาถึงอุดรองค์นี้น่ะ7เดือนกลัวจะมาสอนคนได้นับหมอนรถไฟมาเท่าไหร่เกียรติเดือนมันขนาดไหนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรู้แจ้งเห็นจริงว่าไอ้กิเลสตัณหาราคะโทสะเนี่ยมันจะมาแตะต้องข้าพเจ้าไม่ได้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นขี้ข้ามันข้าพเจ้าเป็นนายมันแล้วจึงมาบอกชาวพุทธว่าพี่น้องทั้งหลายท่านรักนิพพานหรือรักยมบาลท่านรักนิพพานหรือรักยมบาลถ้ารักนิพพานท่านต้องทิ้งยมบาลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นการจัดการศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทครับโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดการเรียนการสอนผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการที่หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่ามาศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาหรือไม่ท่านต้องมาสัมผัสด้วยตนเองครับว่าการศึกษาที่นี่เป็นอย่างไรหลักสูตรเป็นอย่างไรจะใช้ความคิดของตนเองเป็นหลักในการไปตัดสินความดีความชั่วของคนอื่น
นี่เป็นตัวอย่างที่เราได้นำเสนอจากหลักธรรมที่พระวิปัสสนาจารย์ได้สั่งสอนพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับพระนิสิตที่นี่และผู้ที่ศึกษาที่นี่จะต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแต่ละภาคการศึกษานั้นเป็นระยะเวลา10วันและต้องศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาแกนดังนั้นจึงขอนำสารธรรมนี้มาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ